สวัสดีครับกลับเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมงกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการ Skater New นะครับผมรายการที่จะมาเกาะติดเรื่องชีวิตสเกตเตอร์และวงการเซิร์ฟสเกตในเมืองไทยครับและวันนี้ครับผม Skater New เนี่ยมีประเด็นใหญ่ประเด็นร้อน1ประเด็นที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้กันครับในหัวข้อที่ว่าการเติบโตของเซิร์ฟสเกตและสเกตบอร์ดในเมืองไทยสวัสดีครับกลับเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมงกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการ Skater New นะครับผมรายการที่จะมาเกาะติดเรื่องชีวิตสเกตเตอร์และวงการเซิร์ฟสเกตในเมืองไทยครับแล้ววันนี้ครับผม Skater New เนี่ยมีประเด็นใหญ่ประเด็นร้อน1ประเด็นที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้กันครับในหัวข้อที่ว่าการเติบโตของเซิร์ฟสเกตและสเกตบอร์ดในเมืองไทยว่าจะมีแนวโน้มไปทางทิศทางไหนหรือว่าจะดรอปหรือเปล่านะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญผู้มีเกียรติ1คนนะครับผมในวงการเซิร์ฟสเกตในประเทศไทยครับซึ่งเขาเนี่ยนะครับเป็นหมายเลข1ในวงการเลยนะครับหรือว่าภาษาวัยรุ่นนะครับขออนุญาตใช้ภาษาวัยรุ่นนะครับคือโนนหนึ่งในวงการเลยนะครับผมวันนี้เขาจะเฟี้ยวแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราเชิญคุณไอซ์มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้กันนะครับผมสวัสดีครับคุณไอซ์สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมนะครับไอซ์นะครับในวงการเรียกกันว่า The Ice นะครับเป็นตอนนี้นะครับทำงานเป็นสเกตเตอร์ครับผมตอนนี้ไร้สังกัดครับแต่อยู่ที่จันทบุรีครับผมปัจจุบันครับผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีครับผมอยู่ที่ปี3ครับแล้วก็ประกอบอาชีพครับฟรีแลนซ์เป็นสเกตเตอร์แล้วก็เปิดคอร์สสอนเรียนเซิร์ฟสเกตด้วยครับครับผมคุณไอซ์นะครับอย่างที่คุณไอซ์รู้นะครับผมเซิร์ฟสเกตเนี่ยในช่วงก่อนเนี่ยเป็นกระแสมากๆเลยนะครับทั้งดาราลูกเล็กเด็กแดงนะครับได้หยิบนำเซิร์ฟสเกตเนี่ยมาเล่นเป็นกีฬาออกกำลังกายในชีวิตประจำวันนะครับและทั้งโลกโซเชียลเนี่ยต่างแห่ไปเล่นกันหมดเลยนะครับเซิร์ฟสเกตและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าคุณไอซ์นะครับมีทัศนคติและมุมมองว่าแนวทางของเซิร์ฟสเกตเนี่ยจะไปทางไหนครับเชิญคุณไอซ์ครับเรื่องหน้าฝนนะครับผมต้องบอกตรงๆเลยนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับกระแสเนี่ยเริ่มดรอปลงไปบ้าง นะครับผมสำหรับเซิร์ฟสเกตนะครับแต่ก็ยังมีสเกตเตอร์ที่อยากเล่นอยู่นะครับในปัจจุบันแต่ฝนช่วงนี้นะครับคุณแต่ช่วงนี้นะครับผมก็ยังมีสเกตเตอร์ที่อยากออกไปเล่นนะครับคุณธนพลแต่ก็แบบว่าฝนมันตกบ่อยครับช่วงนี้ผมก็เลยแบบบางทีผมและสเกตเตอร์เพื่อนๆนะครับก็อาจจะออกไปเล่นได้ไม่ได้เยอะมากเลยนะครับผมต้องฝากผู้ชมทางบ้านเลยนะครับว่าช่วงนี้ใครออกไปเล่นนะครับผมระวังด้วยนะครับฝนตกรักษาสุขภาพกันด้วยฮะส่วนเรื่องกระแสนะครับของแนวทางเซิร์ฟสเกตเนี่ยถึงจะดรอปลงไปนะครับผมเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอโควิดเริ่มซานะครับบางคนก็กลับไปทำงานนะครับไม่มีเวลาให้กับเซิร์ฟสเกตถ้าเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนคนที่กำลังเล่นอยู่ในปัจจุบันนะครับผมมองอย่างนี้ครับคุณธนพลว่าคนที่เล่นอยู่เนี่ยก็คือคนที่เล่นจริงๆครับคนที่รักในความเป็นเซิร์ฟสเกตนะครับครับผมเนื่องจากเซิร์ฟสเกตนะครับและสเกตบอร์ดเป็นกระแสในปัจจุบันแล้วนะครับเป็นกระแสถึงขั้นที่ว่ากีฬาเราเนี่ยไปโผล่ที่โอลิมปิกเลยนะครับคนไทยเราก็ไปแข่งที่ญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน yeah. ในไทยเรานะครับก็มีการแข่งขันที่ภูเก็ตที่มีการแข่งขันกีฬาเซิร์ฟสเกตโดยมีคณะกรรมการเป็นสมาคมกีฬาโต้คลื่นแห่งประเทศไทยภายใต้การกำกับกีฬาแห่งชาติและตอนนี้นะครับผมหน้าฝนนะครับกำลังจะจากพวกเราไปแล้วนะครับผมชาวสเกตเตอร์เนี่ยจะได้กลับมารันวงการหรือว่ากลับมาเล่นสเกตบอร์ดได้อีกครั้งและคุณไอซ์มีแนวทางว่าไงครับผมถ้าสมมติว่าหน้าฝนจบไปแล้วแล้วสเกตสามารถกลับมาเล่นตามที่ต่างๆได้คุณไอซ์มองว่ายังไงครับสำหรับผมนะครับพอฝนหยุดนะครับผมว่าน่าจะมีกลุ่มหลายๆคนเลยนะครับคุณธนพลที่จะกลับมาเล่นเซิร์ฟสเกตเพราะว่าเนื่องด้วยหน้าฝนครับคุณธนพลผมต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าพอหน้าฝนเนี่ยบอร์ดเรานะครับบอร์ดที่มันเป็นไม้เนี่ยมันไม่สามารถโดนน้ำได้นะครับต้องบอกใครคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมที่กำลังดูอยู่เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าอย่าเอาบอร์ดไปโดนน้ำนะครับบอร์ดน้ำได้เลยนะครับส่วนถ้าจะบอกว่าจะกลับมาเล่นเยอะขนาดนั้นไหมผมต้องมองว่าคนที่กลับมาเล่นเซิร์ฟสเกตเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รักเซิร์ฟสเกตจริงๆด้วยครับผมถึงจะกลับมาเล่นส่วนถ้าผมว่าจะฮิตฮอตเหมือนเมื่อก่อนไหมอันนี้ผมไม่แน่ผมไม่การันตีมากนะครับแต่แน่นอนครับผมกับทีมต้องไปเล่นกันอยู่แล้วครับผมทีมฮัจเจลครับเอาละครับผมสุดท้ายนะครับผมมาถึงช่วงท้ายสุดของรายการแล้วนะครับผมคุณไอซ์มีอะไรอยากจะบอกแฟนๆทางบ้านบ้างไหมครับเชิญเลยครับ
ครับผมและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับวงการเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยจะเติบโตในเมืองไทยได้อย่างมากขึ้นและก้าวกระโดดไปอย่างแน่นอนเลยครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับผมมีการจัดการแข่งขันเนี่ยหลายๆที่มากขึ้น ซึ่งผมเห็นด้วยเลยนะครับแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่แบบเห็นคนไปแข่งขันนะครับรู้สึกดีมากๆเลยเพราะว่าวงการเซิร์ฟสเก็ตพอมีการแข่งขันนะครับมีเงินรางวัลคนก็อยากเล่นมามากขึ้นแล้วเราก็จะมองว่าการเล่นเซิร์ฟสเก็ตเป็นแค่กีฬาอาจจะเป็นอาชีพได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนะครับผมใครที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเราคือเพื่อนกันครับและช่วงสุดท้ายครับผมคุณธนพลครับผมขอนิดนึงนะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมใครที่มีปัญหาการคราฟการสแนปไม่ได้นะครับผมหรือว่าใครที่ต้องการท่าเท่ๆนะครับผมก็มีคอร์สสอนเรื่องการคราฟการสแนปและอีกหลายๆอย่างเลยนะครับผมราคาผมบอกเลยครับว่ากันเองมากอันนี้ผมต้องขอไทอินเลยนะครับคุณธนพลขออนุญาตด้วยนะครับฝากผลงานก่อนที่จะจากกันไปนะครับก่อนที่จะไม่ได้เห็นหน้าผมแล้วนะครับผมต้องขอฝากผลงานช่อง YouTube นะครับผมวินล็อกเกอร์ชาแนลนะครับผมหรือว่าพิมพ์ใน YouTube นะครับว่า WKC หรือว่าพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับผมเขียนว่าหัดเชลก็เจอรายการที่ผมสอนเกี่ยวกับเซิร์ฟสเก็ตทั้งหมดเลยนะครับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของผมนะครับมีทั้งเพลงมีทั้งหลายๆอย่างยังไงผมต้องขอฝากYouTube ช่อง Vlogger Channel นะครับรายการ HL เกี่ยวกับ Surf Skate นะครับต้องขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับคุณไนท์ขอบคุณคุณไนท์มากๆเลยนะครับวันนี้ที่เสียสละเวลาอันมีค่าของคุณไนท์นะครับมาให้สัมภาษณ์ในรายการ Skater New กันนะครับผมวันนี้ขอเชิญคุณไนท์ไปพักด้านหลังก่อนเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณไนท์มากเลยครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับเป็นเกียรติมากๆเลยเป็นเกียรติมากๆเลยบ๊ายบายครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับคุณผู้ชมกับผมนายธนพลสื่อวงชัยรายงานครับ และผมนะครับผมก็มีคอร์สสอนเรื่องการคราฟการสแนปและอีกหลายๆอย่างเลยนะครับผมราคาผมบอกเลยครับว่ากันเองมากอันนี้ผมต้องขอไทอินเลยนะครับคุณธนพลขออนุญาตด้วยนะครับแล้วก็ผมขอฝากผลงาน YouTube นะครับผมแล้วก็ผมก็แล้วสามแล้ว แล้วผมต้องขอฝากผลงานก่อนที่จะจากกันไปนะครับก่อนที่จะไม่ได้เห็นหน้าผมแล้วนะครับผมต้องขอฝากผลงานช่อง YouTube นะครับผมวินล็อกเกอร์ชาแนลนะครับผมหรือว่าพิมพ์ใน YouTube นะครับว่า WKC หรือว่าพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับผมเขียนว่าหัดเชลก็เจอรายการที่ผมสอนเกี่ยวกับเซิร์ฟสเก็ตทั้งหมดเลยนะครับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของผมนะครับมีทั้งเพลงมีทั้งหลายๆอย่างยังไงผมต้องขอฝาก YouTube ช่อง Vlogger Channel นะครับรายการหัดเชลเกี่ยวกับเซิร์ฟสเก็ตนะครับต้องขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับคุณผู้ชมใครชอบนะอ๋อไม่ใช่กูน่ะมาตัวแกงกูมาแบบดิฟซับแล้วกูน่ะคำวิน้อยมึงควรจะรู้จักไอ้สัตว์ I just wanna know tell me your pick up ไอ้สัตว์ I'm going all time มึงเป็นมิดสันก็กว่าจะมีกันน้อยแต่กูไม่รอบกัดส่วนมึงอ่ะมีกันเยอะแต่กูไม่เห็นมีเลยสัตว์จะมีกันน้อยแต่กูเข้า 100% ที่มึงบอกมีกันเยอะแต่กูไม่